ภายในวันอังคารเขาบอกก็รอความเห็นเรียนความเห็นหน่วยงานก็อยู่ในนบคมบอกไม่ได้ต้องเป็นวันอังคารแล้วเราพันเข้าวันอังคารนี้อังคารหน้าอังคารหน้าอาคารที่3เนี่ยค่ะอาคารที่3อืมครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาขอแจกเงินวันไหนธกส.โอนตรงเข้าบัญชีเมื่อไหร่เหนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนได้รับเงินก่อนแล้วในส่วนของไร่ละ 1,000 บาททำไมยังไม่เข้าที่ประชุมครม.สรุปแล้วเลื่อนจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้เงินทันหรือไม่โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารธกส.ปลายเดือนธันวาคมนี้วันนี้นันมีข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารข้อแผนการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับเงินวันไหนไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะที่รอคอยติดตามการแจกเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาทหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาทต่อครัวเรือนเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาใจจดใจจ่อการประชุมครม.ที่ครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีออกมาแถลงนะคะไม่มีในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ 1,000 บาทเข้าที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เลยล่าสุดนะคะก็มีข่าวด่วนจากท่านศาสตราจารย์ดร.นรมนพินโยศินวัฒน์ค่ะแจ้งเลื่อนเงินชาวนาออกไปค่ะคุณผู้ชมคาดจะนำเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ 1,000 บาทนะคะเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่3ธันวาคม2567นี้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะอาคารที่4อาคารที่3เนี่ยโครงการก็จะโครงการชะลอสินเชื่อแล้วก็ครอบครัวโครงการสินเชื่อชะลอการขายแล้วก็สินเชื่อรวบรวมค่าที่ของเกษตรนะคะที่เข้ากับผ่านเรียบร้อยก็เหลือไร่ละพันวันอังคารเขาบอกต้องรอความเห็นเรียนความเห็นหน่วยงานก็อยู่ในนบคมบอกไม่ได้ต้องเป็นวันอังคารทีไร่ละพันเข้าวันอังคารนี้อาคารหน้าอาคารหน้าอาคารที่3เนี่ยค่ะอาคารที่3อืมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะล่าสุดศาสตราจารย์ดร.นรมนพินโยศินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเงินไร่ละ 1,000 บาทในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทและจะต้องมีการใช้งบประมาณอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาทและในส่วนของกรอบวงเงินมีการยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วก็นำวงเงินจากโครงการปลูกคนละครึ่งมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแจ้งชัดถึงประเด็นการนำเข้าไร่ละ 1,000 บาทไม่ทันในส่วนของการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าไร่ละ 1,000 บาทจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเร็วสุดวันที่3ธันวาคม2567นี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาสบายใจได้ออกมายืนยันแบบนี้เงินชาวนามาแน่นอนอาจจะได้ช้านะคะหรือหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องดึงเวลาออกไปนานขนาดนั้นในเมื่อทะเบียนเกษตรกรชาวนาก็มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องนี้ค่ะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการของทางรัฐบาลอยู่แล้วในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในส่วนของวันที่3ธันวาคมนี้เราก็ต้องมาลุ้นเกาะติดกันอีกครั้งนึงว่าจะเลื่อนออกไปหรือไม่นะคะสำหรับการประชุมครม.เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะนำเข้าได้หรือไม่และในส่วนของการประชุมครม.หากมีการอนุมัติแล้วก็จะต้องมีการประชุมบอร์ดธกส.เตรียมแผนการจ่ายเงินข้อแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารธกส.โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนันจะนำเรียนให้กับคุณผู้ชมแล้วก็กดติดในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจนกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีนั่นเองค่ะอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันรวมไปถึงนะคะช่องทางที่จะมีการโอนเงินเข้าก็คือทางธนาคารธกส.เช็คสิทธิ์ได้ผ่าน BAC Connect BAC Mobile หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://chungko.inbac.com ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ